ใกล้รับปริญญาเนี่ยผมคิดว่าคุณแม่นั่งรถไม่ไหวอาการมันก็จะแบบเริ่มทรุดลงทรุดลงไปเรื่อยๆครับก็ไปเอาไปปริญญาไปคุณแม่แล้วก็บอกให้คุณแม่เป็นคนมอบให้เพราะว่าในใจน้องแม่เป็นคนส่งเราเรียนมาตั้งแต่ตอนแรกผมก็ตั้งใจจะไปรับปริญญากับคุณแม่เนาะก็คือแล้วทีเนี้ยช่วงรับปริญญาเนี่ยคุณแม่ก็ป่วยเป็นมะเร็งเนาะมะเร็งรังไข่ครับก็คือเพิ่งมารู้ทีหลังว่าคุณแม่เป็นมะเร็งอาการเบื้องต้นก็คือเหมือนแบบอาการปวดจุกเสียดแน่นท้องคล้ายๆโรคกระเพาะอาหารครับเป็นมาสักพักนึงมันจะมีอาการผิดตรงที่แตกตรงที่ว่าเท้าบวมขาบวมทั้งสองข้างก็เลยคิดว่าให้แม่ลองเข้าเครื่องซีทีดูก็คือแบบพบสูงน้ำอะประมาณ30เซนนะครับตอนผ่าตัดหมอก็ตรวจอีกทีนึงก็ถุงน้ำจากตอนแรกเป็น30เซนนะครับก็ขยายเป็นประมาณ40เซนเลยก็คือหน้าท้องคือใหญ่มากจนเหมือนคนท้องครับแล้วสรุปก็คือผ่าหมอก็จะมีน้ำอยู่ในนั้นประมาณ8ลิตรครับก็คือหมอก็ทำการแบบเจาะสารน้ำออกก่อนแล้วค่อยเอาก้อนเนื้อก้อนมะเร็งออกมาครับก็คือแบบอาการมันก็จะแบบเริ่มทรุดลงทรุดลงไปเรื่อยๆครับจนพอถึงช่วงใกล้รับปริญญาเนี่ยผมคิดว่าคุณแม่นั่งรถไม่ไหวแม่บอกนั่งรถแล้วมันเหนื่อยแต่ว่าแบบคุณแม่ไม่พร้อมไม่ไปด้วยไปด้วยไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรก็ได้ครับก็เลยกล่าวว่าไปรับกับคุณแม่ก็ได้ครับเราก็เลยแบบก็เลยไม่ได้ไปรับที่กับมหาลัยกับเพื่อนๆนะครับก็เลยว่าก็คือโอเคไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวก็ส่งมาที่บ้านก็ได้ก็เลยว่าเดี๋ยวให้คุณแม่เป็นคนมอบให้เพราะว่าในใจน้องแม่เป็นคนส่งเราเรียนมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเป็นความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่คือว่าให้ตั้งใจประสงค์ให้เราเรียนจนจบเราก็เลยแบบว่าอ่ะรับกับคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าครับก็เลยว่าเอาคุณแม่เป็นคนยื่นให้เราครับอันนั้นก็คือไม่ได้เตรียมไม่ได้เลยก็คือแบบแฟนเป็นคนถ่ายให้ครับผมคิดว่าเอาให้มอบให้แม่เอาให้แม่ไปคนมอบให้เราผมก็ลงไปเอาก็คือแบบผมก็หายไปแป๊บนึงช่วงแบบเขาให้เยี่ยมนะครับก็ไปเอาไปปริญญาไปคุณแม่แล้วก็บอกแม่มีอะไรจะให้ดูก็เอาให้คุณแม่แล้วคุณแม่ให้เยี่ยมก็พากันร้องไห้หมดเลยแล้วแม่ก็ยินดีด้วยว่าเรียนจบแล้วแม่ส่งมาได้เท่านี้ส่งเรียนจนจบตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาลัยจนถึงทำงานเลยคุณแม่ก็อยู่ด้วยตลอดเวลาครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับอยากให้แม่อยู่ด้วยกันนานๆอยู่เป็นลูกโพลลงใจของลูกของหลานตลอดไปเลยให้แม่หายไวๆช่วงจังบ้านเพราะว่ามีลูกชายคนเดียว